กับข้าสู่ท็อปอินไซด์นะคะที่มผู้ชมได้เห็นด้านหลังตรงนี้นะคะต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย<อ>ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่หลายคนเนี่ยพยายามที่จะรอดูว่าตอนนี้เรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงเป็นยังไงก็ต้องยอมรับว่าปี54ส่เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วนะเป็นพื้นที่ของประชาธิปัตย Uh huh. แต่ว่าพอปี62เนี่ยก็จะมีการกระจายนะคะของพรรคการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นประชาชาติใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาโฟกัสวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของความเคลื่อนไหวนะคะสจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องของหมอสุภาร์ต <c oughs> นะที่มีการยกย้ายเนี่ยจากที่อำเภอจเนี่ยไปอยู่ที่สบ้าย้อยแล้ววันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็จะมีทางด้านของหัวหน้าพรรคประชาชาตินะคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทานเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปมอบ ดอกไม้แบบนี้คนก็เลยไปตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเมืองด้วยหรือเปล่า <S <S จริงๆเนะ่ยตอนลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะทางด้านของหัวนหน้าพักของประชาชาติเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นการลงพื้นที่เรื่องของการหาเสียงหรืออะไรตั้งใจแค่จะไปให้กําลังใจหมอสุพัฒน แล้วก็บอกว่าหมอสุพัฒน์เนี่ยเป็นหมอผมเนี่ยก็เป็นนักงานการเมืองแล้วก็คิดเห็นแล้วด้วยว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันไม่ควรที่จะต้องมีการผลักดันในรัฐบาลชุดนี้นะคะแล้วก็มองว่าเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่นี้ไม่ควรที่จะต้องมีการผลักดันก็คือไปพูดถึงเรื่องของนโยบายกัญชา Mm hmm. ไปมองว่ากัญชาเสรีเนี่ยที่มีการถูกถอดออกจากทางด้านของพรบรยายเสรติดเนี่ยมองว่ามันไม่เหมาะสมไม่สมควรนะคะก็เลยมีการคัดค้านมาโดยตลอดค่ะอันนี้ไปดูนิดหนึ่งเนี่ยนะคะว่าไทม์ไลน์ของหมอสุพัฒน์เนี่ยนะคเขาก็ไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคัดค้านพรบรยยหรือว่าร่างนโยบายกัญชาเสรีจริงๆเนี่ยประเด็นเรื่องของการยกย้ายเนี่ยนะคะไปที่สบ้าหอยเนี่ยก่อนหน้านี้ คุณหมอสุพัฒนเองเนี่ยพยายามที่จะบอกมาตลอดว่าการยกย้ายเนี่ยมันเป็นประเด็นทางการเมืองอระหว่าง ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็คือคุณอนุทินใช่ไหมคะบอกว่าเนี่ยถูกโยกย้ายไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาไปคัดค้านเรื่องของพรบกัญชาแต่ถ้าเกิดไปดูนะการทํางานของคุณหมอสุพัฒน์เองเนี่ยคือหลายคนก็ตั้งคาถามว่าทําไมอ่ะไปซบ้ายอยแล้วมันผิดตรงไหนจริงๆมันจังหวัดเดียวกันนะจังหวัดเดียวกันแค่คนละอําเภอเองแล้วแต่ละพื้นที่ถ้าด้วยความเคารพเนาะคนที่เป็นหมอเนี่ยเราจะต้องไปในทุกพื้นที่ได้พัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาคนในพื้นที่ได้ก็ไม่ควรจะหยิบยกมา เป็นประเด็นกันแต่ถ้าเกิดย้อนไปดูตั้งแต่เริ่มแรกคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมคุณหมีสังเกตไหมจริงๆอะ่ะเขาเริ่มงานเนี่ยปีสามอยู่อำเภอสะบาย้อยมาก่อนใช่ค่ะก็คือเป็นแบบบ้านเกิดสงลาของเขานี่แหละแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยถึงมาอยู่ที่โรงพยาบาลที่อำเภอจนะ,ะใช่ไหมคะแล้วก็มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาอยู่ที่ สบ,บายย้อยอีกครั้งหนึ่งก็คือกุมภาพัานธ์ปีนี้นะคะคราวนี้สิ่งที่เรารู้จักกับหมอสุพัฒนแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นหมอะเป็น,เป,นเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวหลากหลายเรื่องราวบางคนบอกคุณหมอสุพัฒนนั้นถือได้ว่าเป็นหมอการเมือง<ช>เป็นหมอการเมืองเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีการต่อต้านโครงการวางท่อก